กลับเข้าสู่ในช่วงที่2นะคะของ Sport Today Extra ค่ะช่วงนี้ผลการแข่งขันกีฬารอบโลกรอคุณผู้ชมกันอยู่เพียบเลยเราจะมากันก่อนเลยนะคะที่ทางฝ้าของเทนนิสค่ะกับ US Open เป็นการแข่งขันในวันที่7แล้วนะคะเกิดการพลิกล็อกเกิดขึ้นค่ะเมื่อมาเรียชาราโปวามือ5ของรายการไปแพ้กับแคโรไลน์วอสเนียกี้มือ10ของรายการค่ะซึ่งการแพ้ในครั้งนี้นะคะทำให้ชาราโปวาก็ตกรอบ16คนสุดท้ายในการแข่งขันเทนนิส US Open Grand Slam รายการสุดท้ายของปีชิงเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 38.25 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 1,224 ล้านบาทที่สนาม Flushing Meadows มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยแคโรไลน์วอสเนียกี้มือ10ของรายการจากเดนมาร์กจัดการเก็บเซตแรกขึ้นนำมาเรียชาราโปวาไปนะคะ6-4ก่อนที่เซต2ชาราโปวาจะซัดวินเนอร์ใส่ถึง22ลูกแล้วชนะไป6-2เซตสุดท้ายวอสเนียกี้เค้นฟอร์มขึ้นนำชาราโปวาไป3-1นะขออภัยก่อนจะชนะไป6-2เคลียร์ชาราโปวาตกรอบ16คนสุดท้ายหลังเอาชนะไปทั้งสิ้น2-1เซตนะคะด้วยสกอร์6-4 2-6และ6-2ค่ะซึ่งรอบต่อไปของวอสเนียกี้มีคิวเตรียมพบกับซาร่าเออรานี่มือ13ของรายการจากอิตาลีที่เอาชนะเมียยาน่าลูซิสบาโรนี่จากโครเอเชียไป2-1เซตด้วยสกอร์6-3 2-6และ6-0ในรอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปซึ่งการที่วอสเนกี้กับชาราโปวามาเจอกันเป็นเกมที่หนุ่มๆไม่ค่อยอยากจะให้เจอกันนะคะเสียดายสวยทั้งคู่นะคะขณะที่ทางผลงานฝ่ายชายกันบ้างซึ่งเป็นการแข่งขันในรอบที่3พลิกล็อกเกิดขึ้นเช่นเดียวกันค่ะเดวิดเฟเรมือ4ของรายการจากสเปนไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้ไปแพ้ให้กับชิลซิมงมือ26ของรายการจากฝรั่งเศสไป1-3เซตด้วยสกอร์3-6 6-3 1-6และ3-6ซิมงจะผ่านเข้าไปสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับมารินซิลิกมือ14ของรายการจากโครเอเชียAgain, just pulls that forehand wide. That's number 50. ขณะที่โรเจอร์เฟเดอรเรอร์มือ2ของรายการจากสวิตเซอร์แลนด์ยังรักษาเส้นทางการลุ้นแชมป์สมัยที่6ไว้ได้อย่างเหนียวแน่นซัดวินเนอร์ในเกมนี้ไป57ลูกกับอีก13ลูกเสิร์ฟเอชเอาชนะมาเซลกาโนเลสคู่แข่งจากสเปนไป3-1เซตด้วยสกอร์4-6 6-1 6-1และ6-1ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับโรเบโตบาวติสตาอากูมือ17ของรายการจากสเปนปิดท้ายกันที่คู่นี้ค่ะกิกรอดิมิทอฟมือ7ของรายการจากบัลแกเรียทำผลงานได้ดีไม่แพ้กันลอยลามผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปชนะเดวิดกอฟฟินคู่แข่งจากเบลเยียม3-1เซตด้วยสกอร์0-6 6-3 6-4 และ6-1เตรียมเจอกับกาเอลมงฟิลส์มือ20ของรายการจากฝรั่งเศสต่อไปคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมการแข่งขันในรอบ16คนสุดท้ายต่อได้คืนนี้นะคะทางช่อง True Tennis HD 670 22 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่แบดมินตันครับโบแชมเปี้ยนชิพวันสุดท้ายครับซึ่งทางด้านของเฉินหลงก็เอาชนะหลีซองเว่ยนะครับคว้าแชมป์การแข่งขันแบดมินตันหลีหนิง BWF World Championship 2014ที่โคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กไปครองได้เป็นสมัยแรกเฉินหลงครับมือ2ของรายการจากจีนะครับเป็นคนละคนกับทางด้านจักกี้ชานนะครับคว้าแชมป์โลกสมัยชายแรกชายเดี่ยวสมัยแรกไว้ได้ไปครองครับสำเร็จหลังจากใช้เวลา1ชั่วโมง8นาทีเอาชนะหลีซองเว่ยครับมือ1ของรายการจากมาเลเซียไป2เกมรวดด้วยสกอร์21-19และก็21-19นะครับก็ชนะกันด้วยสกอร์เดียวกันทั้ง2เซตเลยก็เจ้าตัวนี้ขอการสะใจมากเลยทีเดียวครับจากการเอาชนะมือ1ได้ไปดูชายคู่นะครับโคซองยอนนะครับและชินแบ็กโซครับคู่มือ12ของรายการจากเกาหลีใต้ก็คว้าแชมป์ไปครองหลังต้องใช้เวลาถึง1ชั่วโมง20นาทีครับกว่าจะโค่นเอาชนะลียองแดและยูยอนซองคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติมือ2ของรายการไป2-1เกมด้วยสกอร์22-20 21-23และ21-18ก็เป็นการสู้กันนะคะของ2ทีมมาจากประเทศเดียวกันด้วยนะคะมาจากเกาหลีใต้ส่วนทางด้านหญิงเดี่ยวครับคาโรไลน์มารินมือ9ของรายการจากสเปนก็กลายเป็นนักแบดมินตันยุโรปคนแรกครับที่คว้าแชมป์ในรอบ15ปีหลังคามิล่ามาตินจากเดนมาร์กเคยทำไว้เมื่อปี1999โดยคาโรไลน์ครับต้องใช้เวลาถึง1ชั่วโมง19นาทีกว่าจะโค่นเอาชนะลี่เสี่ยวรุ่ยครับมือ1ของรายการจากจีนไปได้2-1เกมด้วยสกอร์17-21 21-17และ21-18ครับโ
ส่วนหญิงคู่ครับเทียนชิงและเจ้าหยุนเล่ยครับคู่มือ5ของรายการจากจีนก็คว้าแชมป์หญิงคู่ไปครองหลังใช้เวลา54นาทีเอาชนะหวังเซียวลี่ครับและยู่หยางคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติมือ4ของรายการไป2เกมรวดด้วยสกอร์21-19และ21-15หญิงเดียวหญิงคู่แล้วเดี๋ยวไปปิดกันที่คู่ผสมนะครับทางด้านคู่ผสมเป็นจางหนานและเจ้าหยุนเล่ยครับมือหนึ่งของรายการจากจีนก็คว้าแชมป์สมัยที่2ต่อจากปี2011ได้สำเร็จหลังจากใช้เวลา1ชั่วโมง12นาทีเอาชนะจู้เซินครับและหมาจิ้นคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติมือ2ของรายการไป2-1เกมด้วยสกอร์21-12 21-23และ21-13จางหนานและเจ้าหยุนเล่ยนี่เขาเป็นคู่รักกันในชีวิตจริงด้วยนะคะแล้วก็ เราทางสุดเขตประภากมลและสลาลีทุ่งทองคำไปแพ้มาในรอบ8ทีมสุดท้ายนะคะที่ไปเจอกันจากแบดมินตันเรามาดูทางฝ้าของกอล์ฟกันบ้างนะคะรายการนี้ Deutsche Bank Championship เป็นการแข่งขันในวันที่3ค่ะโดยรายการนี้ชิงเงินรางวัลรวมประมาณ8ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ240ล้านบาทณสนาม TPC Boston เมืองนอร์ตันแรดแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกานะคะโดยทางด้านของรัสเซลเฮนลี่นั้นฟอร์มดีเก็บไป6อันเดอร์พาร์แล้วแซงขึ้นนำเดี่ยวนะคะจากในวันที่2เนี่ยรั้งอันดับอยู่ที่5ร่วมนะคะซึ่งทำผลงานออกรอบเก็บเพิ่มไป6อันเดอร์พาร์สะสมสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์นำหน้าอันดับที่2อย่างบิลลี่ฮอสเทลคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติไปเพียงแค่สโตรกเดียวเท่านั้นขณะที่ด้านของเจสันเดย์นะกอล์ฟชาวออสซี่หนึ่งในผู้นำร่วมในรอบที่แล้วตกไปรั้งอันดับ3ร่วมกับรอรี่แมคอินรอยมือ1ของโลกจากไอร์แลนด์เหนือและคริสเคิร์กจากสหรัฐเมื่อสะสมสกอร์รวม10อันเดอร์พาร์ขณะที่อดัมสกอตค่ะอีก1โปรชาวออสซี่ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ27ร่วมหลังสะสมสกอร์ได้4อันเดอร์พาร์ส่วนแชมป์เก่าปีที่แล้วนะคะอย่างเฮนริกเซนสันจากสวีเดนฟอร์มหลุดตกไปรั้งอันดับที่50ร่วมสกอร์รวมอีเวนพาร์คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมการแข่งขันในรอบสุดท้ายได้คืนนี้ 22:00 นเป็นต้นไปทางช่อง True Sport 5684และ True Sport HD 1666ค่ะก็ยังอยู่กันที่กอล์ฟนะครับแต่เป็นรายการที่จบไปแล้วซึ่งเฮนนี่ออตโต้ครับทำเพิ่ม4อันเดอร์พาร์ครองแชมป์การแข่งขันกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์รายการโอเพ่นดีอิตาเลียชิงเงินรางวัลรวม 1.5 ล้านยูโรหรือประมาณ60ล้านบาทณสนามเซอร์โคโลกอล์ฟโตริโนเมืองตูรินประเทศอิตาลีซึ่งโปรจากแอฟริกาใต้ครับสามารถรักษาตำแหน่งผู้นำได้3วันติดเมื่อออกรอบทำได้4อันเดอร์พาร์พร้อมสะสมสกอร์ทั้งหมด20อันเดอร์พาร์โดยเอาชนะอันดับ2อย่างเดวิดฮาวคู่แข่งจากอังกฤษไป2สโตรกส่วนอันดับ3ครับตกเป็นของสตีเฟนกาเลเซอร์ครับจากสกอตแลนด์ที่สะสมสกอร์รวมที่17อันเดอร์พาร์ส่วนยูสลอยเชนครับนักกอล์ฟชาวดัตช์คนดังครับก็ขยับขึ้นมารั้งอันดับ4ร่วมกับริชชี่แรมเซ่ครับจากสกอตแลนด์ที่สะสมสกอร์ได้16อันเดอร์พาร์ก็คว้าแชมป์ได้ครับสำหรับเฮนนี่ออตโต้ครับยังมีผลกอล์ฟอีกหนึ่งรายการนะคะเป็นรายการพอร์ตแลนด์คลาสสิกในวันสุดท้ายค่ะโดยออสตินเอิร์นนะคะเอาชนะคิมออยเคในการเพลย์ออฟครองแชมป์การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการพอร์ตแลนด์คลาสสิกชิงเงินรางวัลรวม 1.3 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ41ล้านบาทณสนามโคลัมเบียเอจวอเตอร์คันทรีคลับในเมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนสหรัฐอเมริกาโดยหลังจากจบการแข่งขันในรอบสุดท้ายออสซินเอิร์นนักกอล์ฟสาวเจ้าถิ่นและคิมออยเคจากเกาหลีใต้สะสมสกอร์เท่ากันอยู่ที่14อันเดอร์พาร์ต้องตัดสินแชมป์ด้วยการเพลย์ออฟก่อนที่ด้านของเอิร์นนั้นจะเป็นผู้ชนะในการเพลย์ออฟหลุมแรกโดยอันดับที่3เป็นของวิลโซยอนกับเชลล่าชอยนะคะ2นักกอล์ฟจากเกาหลีใต้ที่ทำสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์ส่วนซูซานแพตเทอร์เซนผู้นำจากรอบที่แล้วนะคะตกไปอยู่อันดับที่16ร่วมสะสมสกอร์รวมที่8อันเดอร์พาร์ผลงานนักกอล์ฟสาวไทยค่ะโมริยาจุธานุการขยับขึ้นไปอยู่อันดับ19ร่วมสะสมสกอร์ทั้งหมด8อันเดอร์พาร์เอริยาจุธานุการจบอันดับที่58ร่วมหลังทำสกอร์รวมอีเวนพาร์เดี๋ยวไปกันที่ MotoGP ครับในรายการ British กลางปีในรอบ Main Race ซึ่ง Marc Marquez ครับแชมป์โลก MotoGP คนล่าสุดของ Repsol Honda ก็คืนฟอร์มกลับมาคว้าแชมป์ในการแข่งขันสนามที่12ของฤดูกาลครับในรายการ British กลางปีที่สนาม Silverstone สหราชอาณาจักรได้สำเร็จครับหลังชั่วทำสถิติชนะ11เรสรวดครับเมื่อสนามที่แล้วสำหรับการทำให้ Marquez ครับยังคงรั้งจ่าฝูงตารางคะแนนนักบิดต่อไปครับหลังสะสมคะแนนเพิ่มเป็น288แต้มนำหน้านับ2อย่างดานี่เปรโดซ่าเพื่อนร่วมทีมอยู่89คะแนนครับและก็สำหรับการแข่งขันสนามต่อไปครับจะเป็นรายการซานมาริโนกลางปรีสโด
ยจะแข่งกันที่สนามซานมาริโนเวิลด์เซอร์กิตระหว่างวันที่12ถึง14กันยายนนี้ครับก็แฟนๆของมาร์เควสนี่ก็ใจชื้นครับตอนนี้ก็คือฟอร์มเก่งเลยทีเดียวครับมากันที่บาสเกตบอล WNBA Playoff 2014ค่ะมิเลสตาลินส์เปิดทีม Target Center เอาชนะ Phoenix Mercury ไล่ตีเสมอ 1-1 เกมซีรีส์ในการแข่งขันบาสเกตบอล WNBA Playoff 2014รอบชิงแชมป์สายตะวันตกครึ่งแรก Mercury ขึ้นนำลินส์ไปก่อน 44-36 คะแนนในช่วงครึ่งหลังมายามัวเร่งเครื่องทำแต้มพาลินส์ไล่ตีตื้น Mercury 56-62 ในควอเตอร์3จากนั้นควอเตอร์4มายามัวแอสซิสต์ให้กับไซโมเน่ออกัสตัสเลย์ออฟลูกลงห่วงนะคะช่วยลินส์พลิกขึ้นนำเมอร์คิวรี่66-65คะแนนในช่วง6นาที20วินาทีสุดท้ายหลังจากนั้นขุนพลลิสไม่รอช้าเร่งบุกทำแต้มไม่ยั้งจนกระทั่งจบเกมเป็นฝ่ายลินส์ค่ะที่เปิดบ้านเอาชนะเมอร์คิวรี่ไปด้วยสกอร์82-77คะแนนแล้วทำให้ลินส์นั้นตีเสมอเมอร์คิวรี่เป็น 1-1 เกมซีรีส์ได้สำเร็จและเกมนี้นะคะผู้เล่นทำแต้มสูงสุดเป็นของมายามัวค่ะฟอร์เวิร์ดของลินส์32แต้ม9รีบาวด์และอีก2แอสซิสต์เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมนะคะหลังจากที่ตอนแรกนั้นตามทางด้านของ Mercury อยู่นะสุดท้ายลินส์เป็นฝ่ายเอาชนะแล้วตีเสมอเป็น 1-1 เกมซีรีส์ได้ค่ะจากนี้นะคะเราไปต่อกันที่โปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬาที่น่าสนใจใน True Sport Today ค่ะUS Open นะคะในรอบ16คนนะคะติดตามกันได้22นาฬิกาค่ะทาง True Tennis HD 670แล้วก็อีก1เซสชั่นในช่วงเวลา6นาฬิกานะคะทาง True Tennis HD 670ช่องทางเดียวกันกอล์ฟ PGA ทัวร์ค่ะ Deutsche Bank Championship นะคะในวันสุดท้าย22นาฬิกา True Sport 5684 True Sport HD 666สนุกเกอร์ค่ะแสงสมเป็นสนุกเกอร์6แดงนะคะติดตามกันได้ค่ะตั้งแต่15นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะทาง True Sport 7ช่องหมายเลข8 True Sport HD 3668ค่ะก็คุณผู้ชมยังสามารถติดตามรายการรวมไปถึงพวกเราครับได้ทาง Facebook Fanpage ของรายการครับ www.facebook.com/sp2day หรือว่า sp2day นะครับใช่แล้วค่ะปิดท้ายกันกับ World Emotion ในวันนี้นะคะมาเชลลาติโบค่ะ2นักสเกตน้ำแข็งชื่อดังนะคะจะมาโชว์ลีลาความพริ้วบนผืนน้ำแข็งจะเป็นอย่างไรปิดท้ายกันในช่วงเที่ยงนี้นะคะแล้วเจอกันได้อีก1ช่วงนะคะกับการอัปเดตผลการแข่งขันกีฬาในช่วงเย็น Sport Today 19:30 นวันนี้เราสองคนและทีมงานขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับEverybody get up.